นี่หรืออีหยังน่ะอยู่ไอ้ย่างตลาดนี่บ่แม่นอันนี้หนองฮี้มันลงฮี้สารพันบ้านไม่เป็นบ้านบ่สารพันบ้านหนองฮีมาวันนี้มา4คนนั่นบ่เอออันนี้เป็นมา3คน4กับหลวงพ่อโห4กับหัวหน้าเออเอาได้ยินข่าวว่าพระเอกบุญลงเนี่ยพอชลีเป็นคนฝากเขาวงเสียงอีสานมาครับเป็นผู้เอามาเลี้ยงเอาเลยล่ะโอ้เลี้ยงเอาแต่อายุ10ขวบโอ้สมพ่อเป็นหักพ่อเนาะแต่ว่าไปบุญลงดีเลยครับแกเป็นคนดีดีเลยล่ะเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่กตัญญูรู้คุณดนตรีเล่นเป็นบัดโอ้มาฝึกในวงเสียงอีสานนี่มาฝึกในวงเสียงอีสานอดทนแกก็เป็นลำเป็นเลี้ยงเอาที่แกฝึกเอาตั้งใจเอาเราบริคนมันมีคนสวรรค์เนาะมันก็เลยเป็นง่ายแกก็เป็นง่ายยังมีแล้วหนึ่งฝึกให้อยู่นี่เฮ็ดบ่ทันเป็นฝึกบ่ไหวไหมบ่ทันแกบ่บ่เป็นปัญหาศรัทธามันไม่ได้โอ้จะทําไปแกตอนนี้ก็เริ่มดําแล้วโอ้ปันผู้บ่าวบัดฮะดําพึดเลยฮะนี่นะครับผู้บ่าวเนรมิตได้ผู้บ่าวป้ายแดงของแท้ตอนตะวันส่องแสงไม่มีคำว่าอ่อนแล้วเดี๋ยวรอให้ผมแห้งขึ้นไปล่ะอ๋อต้องนั่ง20นาทีต้องไปซ้าออกเนาะครับ30นาทียอมยังสิได้จักเดือนครับรู้ได้เดือนเดียวโอ้มันต้องแล้วก็ป้องขึ้นมานะครับกินเมื่อขาข้างล่างก็ยอมไม่คือเก่าน่ะก็แม่นอยู่ในส่วนคือเก่าเพราะว่าเฮาตัดผมกับขาคือเก่าพอชิลลี่ดิคิดฮอดรุ่นเก่าๆดิเคยอยู่ด้วยกันบ่คือฮอดเนาะอือว่านบ่ก่อนได้คำมอดกับโทมาอยู่อ๋อคำมอดก็จะขึ้นมานี่น่ะเออมาเพราะว่าแม่โคเฮ็ดงานก็เอาเงินยากๆครับอือเงิน200,000กว่าบาทแล้วเอายากๆผมจ้างคนครับผมจ้างคนครับมันนี่มันเงินหลวงเนาะมันออกได้ง่ายๆด้วยเงินหลวงเนี่ยครับแม่นอยู่เงินหลวงนี่ต้องมีเงินทุนหลายๆต้องยืนนี่ครับยืนดอกยืนเรื่องทุนหน่อยๆตายเลยบ่มีเงินทรงอ่ะครับยากคงยากอีละเงินหลวงนี่หลายมือคือผมไปเล่นดนตรีให้ส่วนราชการนั่นละเล่นแล้วโอ้ย2อาทิตย์ก็บ่เอาเงินให้ต้องไปเซ็นเอาเช็คพุ่นน่ะเออเช่นเราลูกก็มีบัตรบ่ได้จ่ายเงินสดเด้คือว่าปล่อยไฟแล้วอยู่อุดรเราคือว่าเรามาปลูกคาอยู่อุดรนะที่บอกเราอยู่อำเภอไหนนะเราอ๋อนาวิไลคู่ไอ้ชาวบ้านโอ้ใกล้ๆดิบ่เออนี่อยู่อุดรนะนี่ในเมืองอุดรนี่เลยปลูกคาดิก็ปลูกคาครับเห็นในเพจแล้วนะอ่ะรอให้มันแห้งไปล่างรอให้มันคนมันมาเข้าไปจับมือก็ได้มาเดี๋ยวต้องถามมันโอ้พอซารี่ไปเรียนไปยามไปยามมันก็ซ้ำลูกซ้ำเต้าเลยไปใส่กันเออเนี่ยมันก็น้องซ้ำน้องแค่นี้เอาเนี่ยพุกจัดการเดี๋ยวมันได้กันแต่ถ้ามันบ่ได้กันนี่โอ้พอเป็นคนวางแผนเนี่ยเป็นผู้เออจัดเออเป็นพ่อเล่าวันทุกโอ้แล้วยิ่งข่าวว่าพอเอาเราค้าไปมั่มบ่มั่มปล่อยไฟบ่แล้วพระผู้สาไปกอดเอาเอ้ยน้องไปมาเลยพ่อนโอ้ยไม่มันก็มาหาไก่ตะพ่อนี่ละตะก้อนปล่อยไฟผมมีโทรศัพท์โอ้ฮะพ่อนี่มีโทรศัพท์ก็ใส่โทรศัพท์พ่อนี่ละติดต่อกันเออโอ้ยน้องครับซื้อกามาเทพเนาะกามาเทพเด้อครับผมในวงนี่พอเรียกนี่ไปจากคนหรือบอกผู้สาวโอ้ยผมดันหรอกมีตลูกตลานบอกเคยจักใจในวงเออจะเกิดเป็นศิลปินมานี่บอกเคยจักเถื่อครับผมคนในวงเนี่ยบอกว่าจะเป็นหางเครื่องบอกว่าจะเป็นหมอลำนักร้องครับบอกเคยเลยบอกเคยจะต้องครับหากตลูกตลานคือว่าเออเป็น
มองทำมาหากินคือเขาที่มีความหวังอยู่สำหรับเขากับโบยักแต่ว่าเขาอย่างบ้านเขาบริคิดท่านบริคิดกับไผบริคิดกับไผเอาแค่ว่าเป็นเพื่อนร่วมงานเนาะเพื่อนร่วมงานเป็นครอบครัวครับพอเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเป็นโอ้สำครอบครัวเนาะตลอดกันไปมื้อนี้ก็ไปจังหวัดนี้มื้อนี้ก็ไปจังหวัดนั่นมันนี่ซุ้มเงินอยู่ร่วมกันยังได้ยังซื้อยังเอากันได้กันอยู่ของที่บ่กล้าครับก็สิเป็นความผูกพันแล้วถ้าเจ้าก็ได้ก็สิมาปรับทุกปรับยังกันล่ะคือมันจังไหนหรือว่าเจ้าของบ่ดื้อเห็นจังไหนมีสมัยหนึ่งก็มีผู้หญิงอีกหนึ่งมาว่าไปใช้กระติบตามครับโอ้แม่นหมอมีคนเป็นมากอยู่บ่พอมีไปนอนอยู่ไสมันก็ไปนอนน้ำครับนอนโดยที่เขาบ่หูตัวก็มีตื่นขึ้นนอนเที่ยงข้างก่อนเขาละบ่อยู่โอ้มาสร้างมาก็มีก็เขาก็บ่เอาเขาครับเพราะว่าเขาก็มีเมียอยู่เนาะเขาก็บ่คืนทั้งสั้นเออเป็นยังไงสมือลองมามึงเนี้ยก็บ่ได้ว่าเธอหรอกบ่ฮอดว่าดอกอ๋อบ่ฮอดว่าอ๋อฮอดว่าอยู่บ่กล้าว่าบ่กล้าเฮ็ดบ่ครับจ้ะอยู่เป็นโสดสักปีก็เนาะก็สิว่าโอ้ยเมื่อแม่ต่อยเพิ่นนั่นคร่าวๆอยู่เห็นป่ะเออจักหน่อยก่อนนะครับบ่รู้พอดีละอยู่ไปละเดี๋ยวสิมีดอกอยู่กับลูกกับหลานไปละเออจังว่ากันเอ้าจะได้กะนี่ล่ะถามข้าวเนาะว่าตลกเสียงอีสานนี่เป็นยังไงคิดว่าผู้ใดนะผู้ทั้งบ้านนั่นครับผู้เบิ่งอยู่ทั้งผู้ติดตามอยู่ทั้งคนผมดำเราเป็นยังไงรอบ่โอ้ยปั่นเบาซ้ำหน่อยครับเบาไปเดียงในบัดนะฮะแม่ต่อยว่ารอหลายรอไปรอที่สุดแล้วอ่ะเออนี่แหละครับพอสุดยอดแล้วยอมดูครับจะได้เป็นเบาดูไม่เออชิปกู้มือนี่ชิปหรือว่าชิปหามือนี่ได้ย่อมแล้วเออไม่ย่อมบ่ได้แล้วมันเป็นไอ้ตีนขาวแล้วแล้วเลยครับขาวอ่อนพลแล้วเนาะสร้างมาต้องย่อมเอาเอานี่แหละครับลุกใหม่ของพ่อชาลีครับรอก็เก่าบัดเนี่ยเอาตอนนี้ก็เปิดรับนะครับเป็นผู้บ่าวฝ่ายแดงแล้วนะครับใครก็สนใจยังไงก็ส่งนี่เข้ามานะครับนะลองเบิ่ง นะบ่าวฝ่ายแดงนะตอนนี้ก็ได้เอาขอบคุณสำหรับคลิปนี้ครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์มาหน้าสตอรี่แล้วก็พ่อชาลีฮอลิเดย์ครับ Facebook เพิ่นนะ YouTube เพิ่นก็ได้นะครับเอาขอบคุณกำลังใจครับขอลงคลิปกันเด้อนะครับสวัสดีครับมันติแห่งเฮาบ่เรื่อง